มีกันบ้างนะคะกับแบรนด์เครื่องเขียนจากเยอรมนีอ่ะเขาก็บอกเลยนะคะว่าก็มีการอัดแคมเปญเต็มที่เหมือนกันนะล่าสุดส่งแคมเปญน่าสนใจทีเดียวเกาะกระแสเรื่องของกล่องสุ่มที่คนกำลังสนใจอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแต่เป็นกล่องสุ่มที่เขาบอกว่าไม่ได้มาขายกล่องสุ่มนะแต่เป็นกล่องสุ่มที่จะให้เป็นของขวัญค่ะสำหรับใครที่ช็อปถึง 3,500 บาทก็จะได้กล่องสุ่มนี้มาซึ่งภายในเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องเขียนที่หน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมจากศิลปินชื่อดังทั้งสองท่านเลยนะคะโดยที่ลามี่เป็นแบรนด์เครื่องเขียนจากเยอรมนีและเขาจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายท้ายปีค่ะด้วยเซอร์ไพรส์บ็อกซ์หรือว่ากล่องสุ่มนี่แหละโดยเป็นดีไซน์แบบลิมิเต็ดอีดิชั่นสำหรับประเทศไทยนะคะจากอาร์ติสต์ชื่อดังก็คือคุณจูลี่เบเกอร์แอนด์ซัมเมอร์แล้วก็ BHBH นั่นเองค่ะคืออะไรที่บอกว่ากล่องสุ่มกล่องสุ่มนี่หมายความว่าอันนี้ในแง่ของลามี่นะก็คือไม่รู้ว่าเราจะได้ของศิลปินท่านไหนมีอยู่2ลายใช่เพราะว่าเงื่อนไขการซื้อสินค้าอย่างที่คุณอามี่บอกไปซื้อตามที่เขาบอกมาในราคาสุทธิต่อไปเสร็จนะก็จะได้รับเซอร์ไพรส์บ็อกซ์นะคะแล้วก็มาลุ้นเปิดกล่องกันว่าเป็นเซอร์ไพรส์จากดีไซเนอร์คนไหนนะคะร่วมสนุกได้จนถึง31ธันวาคมนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทำการตลาดนะคะภายใต้แนวคิด Joy the Right นะที่นำจุดแข็งของการออกแบบของรามี่มาผสานกับเอกลักษณ์ในการขีดเขียนนะเพื่อเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนลามี่ตอนนี้มันก็คือการซื้อปากกาเนี่ยเขาบอกประมาณ2แท่งก็ได้ละถูกไหมมันก็คือ300บาทถูกต้องนะกระตุ้นราคาก็กระตุ้นการใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะทำให้ได้กล่องสุ่มไหนๆก็มีกระแสแต่เขาไม่ได้เปิดขายกล่องสุ่มไงพูดง่ายมันที่จริงแล้วถ้ามันคิดอีกนิดนึงอ่ะมันก็คือการออกโปรโมชั่นเป็นแคมเปญการตลาดแต่ว่าหยิบกระแสของกล่องสุ่มมาใช้มาพ่วงไปเนาะเพื่อมาพ่วงไปเพราะจริงๆแล้วมันคือหมายถึงว่าโอเคคุณซื้อของตามราคาที่กำหนดแล้วได้ของแถมอ่ะแต่คราวนี้เขาไม่เรียกว่าของแถมไงเขาเรียกกล่องสุ่มเออเห็นไหมเป็นกลยุทธ์ไหมเนี่ยมันคือกิมมิคการตลาดที่ยังไงก็เป็นการกระตุ้นให้คนที่แบบว่าเป็นแฟนลามี่อยู่แล้วก็จับจ่ายเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยสนใจเพิ่มเลยเนาะหลายๆคนก็น่าจะชอบสะสมแหละเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของ2ศิลปินนี้ล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ